สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์ลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับ Blue s Today อัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมนะครับก็เช้าวันศุกร์แบบนี้อาจจะมีรถติดบ้างยังไงก็ขอให้เดินทางแล้วก็มีความสุขตลอดทั้งวันแล้วกันนะครับก็เชื่อว่าแฟนเชลซีส่วนใหญ่ก็คงมีความสุขนะครับกับดีลเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากข่าวที่ผมอัปเดตไปเนี่ยบอกว่าภายใน24ชั่วโมงไอเราก็คิดว่าน่าจะเป็นตอนดึกของวันพฤหัสปรากฏว่า ช่วงสักทิ้งเที่ยงบ่ายอาจจะรวมถึงประมาณช่วงเย็นเนี่ยแฟนเชลซีก็ได้มีรอยยิ้มนะฮะใครที่กด F5 r e f 5, ฟ e กันรัวๆเนี่ยก็ยินดีด้วยกับทางเอเดร์เมดี้ครับเซ็นกันเรียบร้อยนะครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ22ล้านปอนด์เซ็นกัน5ปีตรงนั้นเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะทราบข้อมูลข้อมูลกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมผมลงให้ไว้แล้วกันนะครับแหมจะได้ไม่ต้องไปเ,เรียกว่าเสพข่าวจากทางอื่นทางนี้ท,ทีเดียวจบ ทั้งใส่ตรงใส่ตินี่ผมลงให้เลยกรณีของเมนดี้นะครับก็อายุ28ปีสูง196เซนติเมตรหรือว่า6ฟุต6นิ้วนะครับเป็นประตูมือหนึ่งของทีมชาติเซเนกัลก็ชาติดเดียวกับเซเนโอมาน่แล้วก็คาริดูคูลิบาลีหลายคนสงสัยครับมีคนอิ็อกซ์มาถามผมว่าเฮ้ยเมนดี้ย้ายมาตรงเนี้ยต้องกักตัว14วันหรือเปล่าจะทันเล่นในเกมกับเวสต์บรอมหรือเปล่าอาผมตอบให้เลยตรงนี้ว่าเมนดี้เนี่ยเขาไปตรวจร่างกายที่ดูซดอฟที่เยอรมันนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการกักตัว14วันก่อนเข้า ในเขตพื้นที่สาราชนจาจักรหรือว่าประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับกรณีเดินทางจากกลุ่มเสี่ยงจากการติดโควิด -19 เนี่ยซึ่งมาตรการของรัฐบาลฝรั่งเศสคือหนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทางเชลซีก็รอบคอบด้วยการเอาเอเดวาร์เมนดี้เนี่ยไปตรวจร่างกายที่เยอรมันก็เลยทําให้ไม่กักตัวส่วนประเด็นที่จะลงเล่นในเกมกับเวสต์บอมเป็นไปได้ไหมล่าสุด ที่ผมเช็คข่าวหลังจากจัดรายการจากทาง f m 99มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เ e อเดรียนดี้ได้ลงทำเบียนเป็นผู้เล่นเชลซีไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทันเวลาในเกมกับเวสต์บอมด้วยเขาบอกว่าเมนดี้เนี่ยล่าสุดก็เพิ่งเทสการตรวจโควิดไปอีก1ครั้งนะครับแล้วก็ซ้อมกับเชลซีเป็นครั้งที่2ไปแล้วด้วยซึ่งเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าในเกม สุดสัปดาห์นี้วันเสาร์นี้กับเวสต์บรอมเราอาจจะได้เห็นเอเดวาร์ดมนดี้ประเดิมเฝ้าเสาเป็นตัวจริงแต่ในมุมผมเนี่ยผมว่าได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองแหละแน่ๆมีชื่อเป็นตัวสำรองแน่ๆแต่ลุ้นว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับสำหรับทางเอเดวาร์ดมนดี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจที่ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้แฟนๆเชลซีได้รับทราบก็เรื่องของสถิติของเอเดวาร์ดมนดี้นะครับจากสกายสปอร์ตที่ผมขึ้นด้านข้างเนี้ยสถิติที่เห็นชัดเจนก็คือการเสียประตูของบเบน ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถ้าเทียบต่อ90นาทีครับตอน1เกมเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยสถิติของเบดี้แค่0.8 0%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นก็คือต่อ1นเกมเนี่ยอาจจะแทบไม่เสียประตูด้วยซ้ำส่วนเกปปาเนี่ย1.43าเท่ากับเกมหนึ่งเนี่ยมีเสียแน่ๆ1นประตูกว่ากว่านะครับเปอร์เซ็นต์การเซฟก็มากกว่าสังเกตนะฮะว่า2.44ส่วนเกปปาแค่1.71ซึ่งเห็นได้ชัดว่าทางเบดี้เนี่ยเซฟเยอะกว่าเกปปาแน่นอนนะครับ คลินชี t เฉลี่ยก็0.36อันนี้ดีกว่าแน่นอนแต่สิ่งที่เบนดี้อาจจะเป็นรองเกป้าเล็กน้อยก็คือการผ่านบอลอย่างที่ผมเคยพูดไปในสกู๊ปกว่านี้ว่าการผ่านบอลของเบนดี้นะครับเรื่องของการออกบอลจากเท้าเนี่ยเป็นจุดอ่อนจุดเดียวของเบนดี้ตรงนี้เขาแค่20.16แต่ว่าเกป้าก็ดีกว่าไม่มากครับเกป้าเนี่ย22.69อันนี้คือสถิติที่สกายสปอร์ตเขานำมาให้เราเห็นกันชัดๆอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับสถิติอันนี้ หน้าแปลกมากเขาบอกว่าเมื่อปี2004ถ้าจำกันได้แฟนเชลซียุคนั้นเชลซีคว้าปีเตอร์เชคมาจากทีมแรนซ์ซึ่งเป็นค่าตัวสถิติของผู้สาตรูในลีกเอิงตอนนั้นหลังจากนั้นครับผ่านไป16ปีก็คือปีนี้2020เชลซีคว้าตัวเอเดวาร์ดินดี้ด้วยค่าตัวสถิติผู้สัตรูของลีกเอิงเหมือนกันครับแต่ที่น่าสนใจคือตอนนี้คนที่ดีลเอเดวาร์ินดี้มาก็คือปีเตอร์เชคนะครับเป็นเรื่องบังเอิญมากตอนที่ ปีเตอร์เชคมาตอนนั้นก็เป็นผู้สับปะตูเซติหลีกเอิงเมนดี้มาตอนนี้ก็เป็นผู้สับปะตุเซติลีกเอิงแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องโดยปีเตอร์เชคซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคของทีมเป็นคนดิวมาอันนี้เป็นเซติแรกที่ถือว่าน่าสนใจเซตีอื่นนะครับที่ผมเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับเป็นเกรดความรู้เนี่ยนะครับเซติการเซฟเราพูดถึงกันประจําอยู่แล้วว่าเมนดี้มีเปอร์เซ็นต์การเซฟถึงถึง76%ซึ่งเป็นอันดับ2องของลีกเอิงนะครับที่สําคัญคือเมนดี้เน เขาชนะหรือว่าสามารถดวลกาอากาศเนี่ยคือขึ้นไปตัดบอลกาอากาศได้เนี่ยเซติร้อยเอนะครับบอลโด่งนี่ลอยโดง่ดงๆมาแกเก็บหมดนะครับเบนดี้อันนี้น่าสนใจเป็นเซติที่แฟนบอลไปหามาใน Twitter เพิ่มเติมแล้วก็ Skysport ก็ลงด้วยก็คือเบนดี้เคยเล่นตลอดทั้งปีให้กับทีมเลออารฟครับโดยที่ไม่ได้รับค่าเหนื่อยนะครับแล้วก็เคยเป็นนายทวารมือ13ของมักเซย ก่อนหน้านี้เมนดี้เคยตกงานด้วยนะครับในวัย23ปีซึ่งแกทํางานด้วยและแกก็กเป็นนักฟุตบอลด้วยตอนนั้นแกเกือบจะเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วแต่หลังจากนั้น5ปีไม่น่าเชื่อครับในวัย28ปีเมนดี้พยายามขึ้นมาสุดท้ายได้เซ็นสัญญากับเชลซีและมีแววจะได้เป็นมือหนึ่งของเชลซีนะครับดูครับความพยายามของคนครับเมนดี้จากที่จะตกงานจากที่จะเลิกเล่นฟุตบอลสุดท้ายได้เซ็นสัญญากับเชลซีนะครับได้อยู่ในสกอร์เดียวกับคารฮาเวิร์ด จควอดยกับติโมแวนเนอร์นี่เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อครับผมเชื่อว่าความพยายามของเขาเนี่ยจะส่งผลให้เขาประสบความสําเร็จกับทีมได้มีส่วนนะครับส่วนข่าวซื้อขายอื่นที่น่าสนใจต้องบอกว่ามีเพียบเลยครับหลังจากที่เราได้เอเดวาร์เดนดี้แล้วเนี่ยผมพยายามส,สรุปให้เร็วๆนะครับคิดว่าจะเงียบไม่ใช่นะครับข่าวล่าสุดกลายเป็นว่าฟาบิเซโอโรมาโน่รายงานเขาพูดในพอสแคตของเขาที่ชื่อว่าเฮียวิโกครับเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในดีลของดิคนไรส์ครับแต่ว่า เชลซีอาจจะต้องปล่อยผู้เล่นบางคนออกจากทีมไปก่อนโดยเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนดีแคนไรส์เนี่ยก็อยากจะย้ายมาร่วมทีมเชลซีครับแล้วก็อยากจะบอกตัวเขาอยากจะบอกกับเวชแฮมว่าต้องการไปร่วมทีมเชลซีแม้ก่อนหน้านี้เวชแฮมจะยืนยันว่าไม่ต้องการปล่อยดีแคนไรส์ออกจากทีมนะครับเขาบอกว่าดีแคนไรส์เนี่ยเหมือนกับเห็นการเสริมทัพของเชลซีคงอาจจะอยากย้ายมาร่วมทีมเชลซีแต่ว่าเวชแฮมก็ยังแข็งกราวนะครับยังไม่ต้องการที่จะขายดีแคนไรส์ครับก็ แฟนเชลซีอย่าพึ่งปิดประตูเรื่องการซื้อขายสัทีเดียวนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเชลซียังมีเงินเสริมทับหรือเปล่าอันนี้ผมเสริมข่าวต่อเนื่องจากดีแคนไรส์เพราะข่าวเรื่องการปล่อยตัวผู้เล่นเพียบเลยครับมีข่าวทางสกายสปอร์ตเดียตีบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยคือถึงแม้ว่ายังสนใจโทมัสปาเต้นะครับรวมไปถึงฮาเซมูอาของลียงแต่เขาบอกว่าอาร์เซนอลยังแอบเล่ยไที่จอจินโยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ ก็ไม่ได้แปลว่าจอร์จินโย่จะยังเล่นกับเชลซีต่อผมเชื่อว่าถ้าได้ข้อเสนอดีๆเชลซีอาจจะพิจารณาก็ได้นะครับเขาบอกว่าจอร์จินโย่คือหนึ่งในลิสต์ที่อาร์เตต้าต้องการเหมือนกันนะครับสำหรับจอร์จินโย่นี่คือคนแรกนะที่ผมเล่าให้ฟังว่าจะปล่อยออกไปอีกคนหนึ่งที่มีข่าวจะปล่อยเหมือนกันแล้วก็แฟนเชลซีอาจจะเห็นด้วยนะครับนั่นก็คือกรณีของรูเบนรอตชิชกับรอสบาร์คลีย์นะครับพูดถึงรอตชิชก่อนล่าสุดมีข่าวว่าเซาท์แฮมตัน อยากได้รูเบนรอต้าชิกไปแทนเปียร์เอมิลฮอยเบิร์กที่ยา้ายไปอยู่กับทอร์นาโดสเปอร์ขณะที่ท็อกสปอร์ตก็รายงานเพิ่มเติมว่าพอรอต้าชิกฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีข่าวเชลซีอาจจะปล่อยออกมามีข่าวถึง8สโมสรน,นะครับที่ให้ความสนใจรูเบนรอต้าชิกและผมมองว่ามีแนวโน้มเหมือนกันว่าลามพาจะให้รอตาชิกเนี่ยไปฝึกปรือฝีมือมาผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสัญญายืมตัวไม่น่าจะปล่อยขาดส่วนกรณีของรอส์บัคลีย์เนี่ยเขาบอกว่าแอสตันวิลล่าก็ให้ความสนใจนะครับ ต้องการดึงตัวไปร่วมทีมตรงนี้ผมเชื่อว่า2คนนี้มีโอกาสโดนปล่อยตัวออกจากทีมเช่นกันเมื่อวานผมพูดถึงเออมาสันพาเมรี่แล้วว่าจะเป็นหนึ่งในลิสต์ที่ยูเวนตุสปล่อยตัวออกจากทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก2คนผมเชื่อว่าไม่รอสตัชีกก็รอสบารลรี่มีโอกาสโดนปล่อยยืมเช่นกันนะครับรอสบารลี่เนี่ยอาจจะไปเกี่ยวเนื่องกับดีแคนไรส์ก็เป็นไปได้อีกคนหนึ่งครับที่เป็นข่าวออกมาแต่ว่าผมว่าขอยัดฟังแบบฟังหูไว้หูแล้วกันยังไม่ได้เป็นข่าวอย่างเป็นทางการแต่เป็นข่าาาวจากทง Twitter เขาบอกว่ามีสโมสรในอิตาลีเนี่ยยื่นข้อเสนอเพื่อจะยืมตัวเกป้าอลิซาบารากานะครับแต่เขาบอกว่าจากการคาดการณ์เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าทีมไหนแต่คิดว่าน่าจะเป็นโรมานะครับแต่นี้ผมบอกว่าเลยว่าเป็นข่าวที่ฟังหูไว้หูไว้ก่อนดีกว่านะครับอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะผมเชื่อว่าเอ้เดอร์เมนดี้กับเกป้าเนี่ยน่าจะเบียดตำแหน่งตัวจริงกันสนุกนะครับถึงแม้ว่าเมนดี้มาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเมนดี้จะยืนเป็นตัวจริงนะครับ เมนดี้อาจจะมาเร่งฟอร์มเกป้าก็ได้นะครับทำให้การแข่งขันในทีมเนี่ยสนุกมากขึ้นอันนี้ก็ผมว่าเป็นข่าวที่ฟังหูไหว้หูดีกว่านะครับแล้วก็ปิดท้ายเรื่องของเมนดี้หน่อยครับไหนไหนก็เข้ามาอยู่ในทีมแฟนตาซีแล้วผมเชื่อหลายคนเล่นแฟนตาซีอยู่นะครับก็เขาเปิดตัวเมนดี้ปั๊บเนี่ยค่าตัวของเมนดี้ในแฟนตาซีเนี่ยอยู่ที่5ล้านปอนด์นะครับแหมสถิตการเซฟ7 6แบบนี้ แน่นอนครับไม่ใช่แค่แฟนเชลซีใครที่เล่นแฟนตาซีก็น่าเลือกเพราะว่าเป็นผู้สองตัวที่ค่าตัวไม่แพงเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่เป็นการสรุปข่าวในยามเช้าของบลูสูเดย์ครับวันนี้ข่าวซื้อขายเยอะมากนะครับแฟนเชลซีเพิ่งถอดใจกับกรณีของดีแคนไรส์ครับรอลุ้นอาจจะมีเพราะว่าถ้าปล่อยผู้เล่นออกไปดีแคนไรส์อาจจะเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอ่ะก็ครบถ้วนครับสำหรับบลูสูเดย์ครับอัปเดตข่าวสารในยามเช้าแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์เหมือนเดิมช่วงนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบ สนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกขิขอบคุณครับ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 ขอบคุณให้ทั่วทิศไปเลยนะฮะก็ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมอย่าง Blue Today ครับเรามีทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ไฮไลไท์แบบเด็ดๆนะครับก็นี่เลยครับไฮไลไท์แฟกับพิมมีประจำทุกสัปดาห์ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทด้วยนะจ๊ะ Hey, <laughs>